อมรัตจี้ทักษิงพูดความจริงเลื่อนกลับไทยที่แท้ไม่ใช่ไปตรวจร่างกายจากกรณีข่าวการกลับบ้านของนายทักษิงชิน,นวัตรที่มีการประกาศผ่านลูกสาวองอิงแพทองทานชิน,นวัตรว่าจะกลับมาที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาคม66นั้นล่าสุดทักษิงชิน,นวัตรได้ออกมอทวีตข้อความโดยระบุว่า ผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10สิงหาคมไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับหลังจากโพสต์ลงไปนั้นอมรัฐโชคประมิตรกุลอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าอยากให้คุณทักสินตรงไปตรงมาสักครั้ง ว่าข้อเท็จจริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกายโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากมาย